ตอนนี้คือกำลังเกิดสงครามกำลังเป็นข่าวใช่ไหมเกี่ยวกับสงครามปาเลสไตน์และอิสราเอลแล้วทำไมชาวอิสราเอลหรือว่าอะไรทำไมเขาถึงมีความชาญฉลาดมากในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อะไรต่างๆเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังนะจริงๆแล้วกูจะบอกว่าชาวอิสราเอลแท้จริงแล้วอ่ะเขาจะเป็นเชื้อสายที่มี DNA และมีเชื้อสายที่มาจากเรปทิเลียนไทป์คือสายพันธุ์เรปทิเลียนด้วยคือมนุษย์ต่างดาวที่เป็นเรปทิเลียนนั่นเองแล้วเขาก็จะได้รับปัญญาและเทคโนโลยีจากเรปทิเลียนแล้วที่นี่เรปทิเลียนไทป์เนี่ยจะมีทั้งที่เป็นแบบดีและไม่ดีปะปนกันสายพันธุ์มนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์เรปทิเลียนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ฉลาดจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีความชาญฉลาดมากมีจะไม่ได้มีดวงดาวที่เป็นดวงดาวสายพันธุ์เรปทิเลียนตรงๆเลยที่อยู่เป็นแบบดวงดาวสำหรับเรปทิเลียนแต่จะเป็นเหมือนชนกลุ่มต่างดาวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกดวงดาวในจักรวาลและเผ่าพันธุ์เรปทิเลียนเนี่ยก็จะมีความชาญฉลาดมากจะมีตำแหน่งสูงมากเหมือนกันแม้แต่ในดวงดาวอื่นในดาวชาวแสงและในดวงดาวของเมกะโทโรเบียนท่านเองก็มีตำแหน่งสูงเป็นถึงที่ปรึกษาของจักรพรรดิเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวที่เป็นสายพันธุ์เรปทิเลียนเนี่ยเขาจะมีเหมือนได้รับปัญญาได้มี DNA แล้วที่มีความชาญฉลาดทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อะไรเป็นทุนเดิมของเขาอยู่แล้วที่เป็นดวงจิตของเขาแต่ด้วยความที่สายพันธุ์เรปทิเลียนเนี่ยเขาจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่พอถ้าเป็นแบบสายพันธุ์ที่เป็นเหมือนแบบเผ่าพันธุ์เรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของต่างดาวท่านที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ท่านเป็นแบบดาร์คคือแบบไม่ดีเนี่ยก็จะเริ่มแบบว่าสร้างความเขาเรียกว่าขัดแย้งแล้วก็จะสร้างเขาเรียกว่าความแตกแยกในดวงดาวที่อยู่หรือแม้แต่ในเขาเรียกว่าในยัง planet earth ของเราดาวโลกของเราที่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมที่จริงๆแล้วชาวปาเลสไตน์ที่เขาอยู่ของเขามาแล้วเป็นมากกว่า400ปีหรือ400ปีแล้วชาวอิสราเอลที่ต้องการพื้นที่แห่งนั้นเพราะมีความเชื่อว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่ไปอยู่ที่ต้องการจะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปตั้งรกรากให้เป็นแบบมีประเทศของตนเองแล้วอยู่ที่นั่นเป็นประเทศอิสราเอลขึ้นมาแต่เป็นประเทศที่มีคนอยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วจึงทำให้เกิดสงครามยืดเยื้อมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันที่มีความแตกหักอย่างรุนแรงจึงเกิดเขาเรียกว่าสงครามขึ้นต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเพราะเจ้าของบ้านของเขาที่เป็นชาวมุสลิมหรือว่าที่เขาอยู่ที่นั่นปาเลสไตน์เขาอยู่เขาก็ต้องการบ้านของเขาเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อบ้านของเขามันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าการที่เรามีความชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ตามทั้งหมดแล้วเราก็ไปใช้อำนาจทางความฉลาดของเรานี้โดยความไม่ถูกต้องทางศีลธรรมโดยการไปยึดครองพื้นที่ของเขานั่นมันก็คือผิดมันก็คือไม่ใช่มันคือผิดกฎของจักรวาลจึงเป็นผลแห่งกรรมของเกิดขึ้นของชาวอิสราเอลในครั้งนี้ที่กำลังเกิดสงครามอย่างหนักและในอนาคตมันก็จะเกิดความรุนแรงของสงครามที่มันไม่ได้อยู่เท่านี้เพราะว่าโดยนิสัยพื้นเดิมแท้ของชาวอาหรับหรือว่าอะไรเขาเป็นพวกชาวอาหรับท่านจะเป็นพวกที่เขาเคร่งศาสนาแล้วเขาก็มีความเคร่งมีความจริงจังของเขามีความมุ่งมั่น